น่าจะเป็นปัญหาที่โอ้โหหลายท่านคงจะประสบพบเจอครับคุณหมอครับปัญหาเรื่องของอาการปวดหลังครับคุณหมอครับที่คุณหมอต้องคอยดูแลรักษาให้คําแนะนําคําปรึกษาเอ่ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีเยอะมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็มาด้วยอาการแบบไหนบ้างครับปัจจัยคุณหมอที่ทําให้ปวดหลังมีอะไรยังไงคะคุณหมออ๋อค่ะได้ค่ะจริงๆเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเจอในคนที่อายุเยอะแล้วมันก็เลยจะมีคนจะชอบบอกว่าสัญญาณนึงที่บอกว่าเริ่มแก่แล้วคือเริ่มปวดหลังเจ็บหลังโอดโอยเวลาเดินเนี่ยก็จะจับหลังโอยลุกก็โอยนั่งก็โอยครับคุณหมอค่ะได้ค่ะแต่ว่าหลังๆมาค่ะจริงๆเราจะเจอว่าคนที่มาด้วยปวดหลังอายุเริ่มน้อยลงเรื่อยๆกลุ่มที่มาปวดหลังมันก็เลยจะเริ่มกว้างขึ้นนะคะทีนี้ต้องรู้ก่อนว่าปวดหลังโดยส่วนใหญ่ที่มาค่ะส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบธรรมดาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจากการที่เราใช้ผิดท่าหรือว่าใช้เกินตัวไปค่ะเพราะว่าปัจจุบันอ่ะเราไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอยู่กับโต๊ะมากขึ้นใช้งานที่โต๊ะสำนักงานหรือทำงานกับพวกคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้มาได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราใช้งานกล้ามเนื้อถ้าเกิดเราใช้ต่อใช้ถูกท่าแต่อยู่ท่านานเกินไปมันก็มีปัญหาเรื่องตึงกระปวดได้แต่ว่าส่วนใหญ่เช่นกันเราก็มักจะใช้ผิดท่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ท่าเดิม 5-6 นาทีจริงๆแป๊บเดียวค่ะถ้า 5-6 นาทีแล้วปวดอยู่หลายวันเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูด้วยว่าจริงๆท่าที่เราใช้จนชินนะคะบางครั้งเราใช้ผิดท่าจนเคยชินมันไม่ใช่ท่าที่ถูกไม่ใช่ท่าที่แนะนำอันนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะ 5-6 นาทีนี่ถือว่าถ้าท่าเดียว ผิดอย่างนั้นก็คือแย่เลยอาจจะผิดเช่นเราอาจจะใช้ก้มๆเงยๆแล้วไปยกของที่มันหนักเกินตัวผสมด้วยหรือเราอาจจะใช้ท่าที่ไม่ถูกระหว่างที่ทำด้วยพอมันเจอหลายๆเรื่องพร้อมๆกันนะคะมันก็จะทำให้มันบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้นหรือได้มากขึ้นบริเวณกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าในส่วนของหลังของเราของไม่ว่าจะหญิงหรือชายเนี่ยมันมีองค์ประกอบยังไงที่แบบมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอควรนะคะคุณหมอคะเราต้องมีหลักการยังไงที่จะใช้มันให้ถูกต้องอะคะหลักการคือเวลาเราใช้ไม่ว่าใช้ทำอะไรก็ตามท่าโดยส่วนใหญ่คือจะเป็นตัวตรงอะค่ะจะไม่ก้มหรือไม่แอ่นจนเกินไปนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นท่านั่งอะปัญหาคือบางทีเรานั่งความสูงของโต๊ะเก้าอี้มันไม่เหมาะสมกับร่างกายไม่เหมาะกับสรีระเราอะค่ะแล้วเราก็เลยใช้วิธีปรับร่างกายโดยการก้มตัวหรือแอ่นตัวเพื่อให้มันได้ระยะความสูงที่มันพอเหมาะในการทำงานของเรามันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าพอเรานั่งท่านานๆแทนที่เราจะนั่งท่าดีเรากลายเป็นนั่งท่าที่ไม่ดีผสมด้วยมันก็จะยิ่งทำให้มีปัญหาเรื้อรังไปได้นะคะหรือถ้าในของผู้หญิงเนี่ย เราก็จะมีคำว่าผู้หญิงอยู่สวย เราก็จะมีการใส่ส้นสูงที่สูงปี๊ดอย่างไรก็จะมีบังคับให้ต้องแอนหลังอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีปัญหาได้ใช่ค่ะผู้หญิงอยู่สวยจริงๆดูเหมือนไม่น่ามีอะไรดูเหมือนเขาจะยืนตรงแต่จริงๆถ้าคนที่ใส่สูงมากๆเขาจะรู้ว่าเขาต้องแอนช่วยไม่งั้นเขาจะทรงตัวไม่อยู่เนื่องจากว่าความสูงของของตรงส้นเท้าเนี่ยมันจะไปกระทบกับหลังเลยเหรอคะคุณหมอคะใช่ค่ะคือถ้าสูงนิดเดียวสักนิ้วครึ่งไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดใส่แบบสูงมากๆนะบางคนเราตัวอาจจะไม่สูงแต่พอไปอยู่กับนางแบบคนอื่นเราไม่เท่าเขาก็ใช้วิธีเสริมส้นสูงขึ้นไปอีกส้นเข็มอีกอะไรเงี้ยยิ่งทรงตัวยากก็ต้องเกรงขาเกรงตัวแล้วต้องแอนหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีเขาอยู่ในงานเงี้ยหลายๆชั่วโมงมันบังคับให้แอนโดยช่วยไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื้อรังในแง่ว่ากล้ามเนื้อมันอยู่ท่าเดิมแถมเป็นท่าที่ผิดประหลาดธรรมชาติไปด้วยไงคะก็จะมีปัญหาได้ถ้างั้นหลังเรื่องของส้นสูงที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสูงมากเป็นส้นเข็มส้นตึกเข็มสูงยาวแล้วก็เราก็ไม่สูงอันนี้สัมพันธ์กับความสูงของผู้หญิงคนนั้นด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคือถ้าคนที่เขาสูงมากอยู่แล้วบางทีเขาไม่ต้องใส่สูงมากไม่เขาก็จะไม่กระทบมากหรือถ้าเกิดใส่ส้นตึกจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลังเยอะมากนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่เขาเสี่ยงจะล้มมากกว่าแต่ถ้าเป็นพวกส้นสูงที่เป็นแบบแหลมเปี้ยวแล้วก็เป็นชะด้านหลังซะเยอะอย่างนั้นค่ะนั่นจะต้องระวังเพราะว่ามันต้องแอนถ้าไม่แอนเขาก็จะล้มค่ะอันนี้มันเป็นแต่พอใส่ออกมาก็จะดูสง่าดีนะฮะโพสเจอร์เขาจะดูสวยไปแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับร่างกายเขาคิดว่าเขาคงเจ็บเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็อดทนนะอันนี้เป็นอดทนเพื่อความสวยอันนี้เป็นปัญหาที่ผมไม่เคย
รับรู้มาก่อนไม่รู้ครับไม่ทราบเลยคุณดีมคุณผู้ชายไม่เคยใส่ส้นแหลมใช่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าพี่นกก็เป็นแต่เราก็ชื่นชมไงว่าคือเวลาผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงเนี่ยโอ้มันจะดูสง่ามันจะดูดีอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะต้องแลกมากับอาการเจ็บปวดขนาดนั้นนะคุณหมอครับใช่ค่ะคือถ้ามันจะพอระยะแรกมันอาจจะโดนกล้ามเนื้อชุดเดิมๆจนมันตึงจนมันมีปัญหาอักเสบบ่อยๆแต่พอมันโดนบ่อยๆนานๆนะคะมันก็จะเริ่มส่งปัญหากับโครงสร้างข้างในทั้งตัวกระดูกตัวหมอนรองอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ข้างในเขาก็จะต้องมีการใช้งานที่เยอะเกินไปมันก็จะมีจุดที่มันเสื่อมไวกว่าอายุเขาเรื่องอายุเขามันอาจจะค่อยๆไปแต่พอเขาไปเร่งด้วยการใช้งานที่ผิดท่าผิดวิธีผสมตัวกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตอะไรเลยเนี่ยมันก็จะกลายว่ามันเป็นลงที่ข้างในซะเยอะมันก็จะเสื่อมก่อนวัยอันนี้อันนี้ก็ในฐานะที่เคยใส่ส้นสูงแล้วก็ไม่เคยใส่สูงมากเป็นคนที่มีความสูงน้อยมีความสูงคนเตี้ยแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกส้นตึกมันก็ช่วยได้ก็จะใช้วิธีที่มันก็จะไม่ลงหลังมากแต่จะมีปัญหาว่าเราต้องทรงตัวดีๆระวังลมแต่เราก็เปลี่ยนแล้วก็คือบางคนก็เจ็บทนไม่ไหวพี่น้องก็มาใส่ผ้าใบแทนเปลี่ยนมาใช้เพื่อความสบายใจสูงนิดนึงเราเตี้ยก็ช่างมันไม่เป็นไรครับคุณหมอเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่ประเด็นแรกที่ถามไปส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกันณปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบซะมากกว่าใช่ไหมครับเรื่องของอาการจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเอ็นอักเสบซะเยอะค่ะไออาการปวดเนี่ยมันจะมีปวดกี่แบบครับคุณหมอครับมันจะมีผมเคยไปอ่านเจอมันจะมีทั้งแบบเฉียบพลันกึ่งเฉียบพลันอีกมันก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่ามันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างครับคุณหมอครับจริงๆเวลาปวดอะค่ะส่วนใหญ่ของกลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเส้นเอ็นอะค่ะมันเป็นปวดเฉียบพลันแหละจุดที่หมายความว่าเพิ่งเป็นแล้วก็เป็นเหตุที่มันค่อนข้างธรรมดาไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมพวกนั้นหรือว่าพักนานพอมันก็จะหายส่วนใหญ่ก็เป็นในหลักสัปดาห์นะคะปัญหาที่มันจะทำให้มันเปลี่ยนจากเฉียบพลันไปเรื้อรังก็คืออยู่เป็นแบบ 2-3 เดือนไม่หายสักทีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ได้แก้ที่เหตุจริงโดยลองนึกภาพถึงเวลาเราปวดอะค่ะส่วนใหญ่สิ่งที่ทำคือไปหาหมอซื้อยากินยาเสร็จหายกลับไปทำเหมือนเดิมเราไม่ได้แก้ที่เหตุจริงแต่เราแก้ที่ปลายทางโดยการกินยาเพื่อรักษาอาการปวดแล้วพอเรากลับไปทำแบบเดิมใหม่เดี๋ยวเราก็จะปวดใหม่ต้องกลับมากินยาใหม่มันก็จะไปกลับจนสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื้อรังโอ้มันเป็นวัฏจักรที่เราไม่ยอมไปแก้กันที่ต้นทางจริงๆถูกต้องพอเราทำเหมือนเดิมมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพอมันเริ่มเรื้อรังอ่ะไอ้อาการที่เราเป็นจากที่เราเป็นแล้วมันกินยาแล้วมันหายไปตั้งหลักเป็นเดือนมันก็เริ่มกลับมาเป็นไม่กี่เดือนกลายเป็นไม่กี่สัปดาห์หลังๆก็จะเป็นเกือบทุกวันอย่างนี้ค่ะเพราะมันเรื้อรังจนสุดท้ายบางคนก็จะส่งผลถึงโครงสร้างไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นและแต่เป็นโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือหมอนรองกระดูกที่มีปัญหาประมาณนั้นอาการเฉียบพลันที่เกิดจากเรื่องของกล้ามเนื้อครับคุณหมอครับคือถ้าตามปกติแล้วเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าในระยะสักสัปดาห์มันน่าจะดีขึ้นเนี่ยไอ้ดีขึ้นที่ว่าเนี่ยมันจะหายด้วยตัวมันเองหรือว่าควบคู่กับการทานยาแล้วก็นวดยาครับคุณหมอครับได้ทั้งสองแบบค่ะต้องขึ้นกับพื้นฐานก่อนคือถ้าเกิดเดิมเขาเป็นคนที่พื้นฐานกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีมีความแข็งแรงสูงขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มอายุน้อยหรือกลุ่มที่ดูแลร่างกายมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการฟื้นตัวเขาก็จะไวบางคนแค่นอนตื่นมาก็หายแล้วไม่จำเป็นต้องกินยาแต่พอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นอัตราการฟื้นตัวเราไม่เท่ากับเด็กๆเราก็จะเห็นว่าพอตอนอายุเยอะขึ้นบางทีเราแค่นอนเฉยๆตื่นมาไม่หายก็ต้องเริ่มไม่นวดบ้างไปกายภาพบ้างไปกินยาบ้างหรืออาจจะต้องทำทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าพอตอนอายุเยอะขึ้นความเสื่อมมันเริ่มมาความแข็งแรงมันเริ่มหายความยืดหยุ่นมันเริ่มไม่มีบวกกับเราอาจจะเริ่มน้ำหนักเยอะขึ้นบวกกับเราอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วมันก็มีแต่ปัจจัยลบมาเพิ่มเข้าไปเราก็เลยหายได้ไม่ดีเหมือนตอนเราอายุน้อยๆครับนั้นๆค่ะเท่าที่ฟังดูก็คืออาการปวดหลังเนี่ยสามารถที่จะมีการเขาเรียกว่าบำบัดได้ด้วยตัวเองยืดหยุ่นคำว่ายืดหยุ่นที่คุณหมอพูดเนี่ยมันคือลักษณะอะไรยืดหยุ่นยังไงคะก็คือว่าเราต้องคอยกายภาพบำบัดนอนลงไปกับพื้นคอยยืดเหยียดอะไรอย่างนี้ยังไงครับดีที่สุดเลยคือป้องกันไม่ให้มันเกิดเพราะนั้นอันไหนที่เราทำผิดท่าผิดวิธีเราแก้ตั้งแต่แรกมันก็จะลดการเกิดถ้าเทียบเหมือนเราป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดอย่างนั้นนะคะถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าเราป้องกันได้หมดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดปัญหาคือด้วยการใช้งานเราปัจจุบันบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้หมดมันอาจจะมีหลุดหลงมาบ้างนิดหน่อยทำงานจนเพลินสุดท้ายก็ร่างผิดท่าอยู่ดีหรือยกของแล้วก็อ่ะ
ยกหนักหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบมันก็จะต้องมีหลุดมาบ้างนะคะเพราะนั้นถ้าหลุดมาบ้างเราก็ต้องมาแก้ด้วยการทำกายบริหารให้เราเตรียมพร้อมที่จะรับพวกเนี้ยถ้าเรามีความยืดหยุ่นเป็นพื้นฐานที่ดีเรามีความแข็งแรงเป็นพื้นฐานที่ดีมันมีอะไรมานิดมาหน่อยมันก็ยังพอช่วยดูดซับไว้ได้ไม่ให้ต้องบาดเจ็บหนักมันนั้นคือคำว่ากล้ามเนื้อของหลังเนี่ยถ้าเรากายภาพก็คือถ้าเราเข้าไปในยิมเนี่ยสมมติว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ยืดที่เราเห็นเนี่ยนะคะดึงน้ำหนักต่างๆเวทต่างๆเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะช่วยให้หลังเราแข็งได้ค่ะแต่เอาจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปยิมก็ได้นะคะจริงๆมันมีท่ากายบริหารที่เราสามารถออกเองได้ง่ายๆที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องทำเป็นประจำเพราะว่าพวกนี้มันคือเหมือนการดูแลต่อเนื่องค่ะหลายๆครั้งคนไข้ก็จะบอกว่าได้ไม่ชอบออกกำลังกายแต่จะยอมทำแล้วก็ทำอยู่อาทิตย์นึงแล้วก็ไม่ทำอีกเลยอย่าลืมว่าเราใช้งานมันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเป็นสม่ำเสมออาจจะไม่ถึงกับทุกวันแต่ว่าเป็นประจำอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันย่อมดีกว่ามาอัดทำดีๆแค่อาทิตย์เดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ดูแลมันอยู่ดีคือความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อคุณหมอครับคือมันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นขนาดไหนครับคุณหมอครับกับการดำรงชีวิตอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะด้วยเรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่เฉพาะปวดหลังอย่างเดียวก็ได้ครับคุณหมอเสริมสร้างพลังของหลังค่ะความยืดหยุ่นมันหมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับกล้ามเนื้อหลังนิดนึงนะคะมันไม่ตึงง่ายมันสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ไวนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเดิมพื้นฐานกล้ามเนื้อค่อนข้างน้อยแล้วก็ตึงง่ายอยู่แล้วเนี่ยเราทำอะไรนิดหน่อยมันก็มีปัญหาแล้วนะคะงั้นถ้าเดิมอ่ะความยืดหยุ่นก็สูงเจออะไรนิดหน่อยมันก็กลับสู่สภาพเดิมได้ง่ายหรือถ้าพื้นฐานเดิมยิ่งมีความแข็งแรงด้วยแรงนิดแรงหน่อยไม่ส่งผลกับเขาต้องส่งมีแรงเยอะๆมาโดนที่กล้ามเนื้อหลังถึงจะมีปัญหาเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยปวดหลังค่ะจะเห็นว่าพวกนักกีฬาที่เขามีการยกเวทจริงจังออกกำลังกายจริงจังอ่ะเขาจะต้องมีการยืดผสมกับการออกเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงเสมอเพราะว่าตอนที่เขาฝึกให้แข็งแรงเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีการใช้งานเยอะมันก็จะตึงเขาก็จะไปฝึกยืดเขาจะมีการยืดเส้นอาจจะมีการวอร์มอัพมีการคูลดาวน์เพื่อดูแลร่างกายของเขามันจะไม่ใช่แค่ไปถึงแล้วยกอย่างเดียวแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยเขาจะเตรียมความพร้อมตัวเองเพื่อไม่ให้บาดเจ็บหลังจากทำเสร็จเขามีการคูลดาวน์เพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมายืดหยุ่นได้ดีไม่ตึงนะคะอันนั้นคือเขาเตรียมความพร้อมในการดูแลร่างกายเขานั่นในส่วนนักกีฬาคือเพราะฉะนั้นก็คือการยืดเหยียดในชีวิตประจำวันของเราทำกันเป็นประจำนี่มันขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราทัศนคติของเราว่าเราจะทำในแง่ที่ถ้าเรามีปัญหาแล้วเราค่อยไปทำเราก็จะเรียกมันว่าทำกายภาพบำบัดถ้าเราจะทำเพื่อให้เราแข็งแรงไว้ก่อนเราก็จะบอกว่าเราออกกำลังกายเรากายบริหารอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองเราแหละควรทำอย่างไรคะคุณหมอแล้วก็เรื่องของหลังเนี่ยมันสัมพันธ์กับกระดูกไหมคะอย่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าคนโบราณเนี่ยเขาเรียกกระดูกคดค่ะคุณหมอมันมีอาการปวดหลังเป็นระยะแต่ก็พยายามออกกำลังกายอยู่กระดูกคดจะเป็นอีกเรื่องนึงอะค่ะกระดูกคดเนี่ยบางคนเป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆบางคนเพิ่งมาเป็นตอนที่อายุเยอะขึ้นถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคือเขาจะมีความผิดปกติบางอย่างของหลังแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่จะต้องผ่าตัดตอนเด็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดอาการเพราะอย่างที่บอกว่าความยืดหยุ่นของความแข็งแรงเขาดีมากด้วยความที่อายุเขาน้อยนะคะแต่พอตอนอายุเยอะขึ้นถ้ากล้ามเนื้อมันมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงหาน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยยิ่งน้อยลงไปเยอะเท่าไหร่เขาจะยิ่งรู้สึกถึงอาการปวดไวขึ้นนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการคดการลงน้ำหนักมันจะแปลกไปกว่าชาวบ้านเขามันจะมีจุดที่รับเยอะจุดที่รับน้อยก็เริ่มจะมีช่องที่มันตีบเยอะช่องที่มันแคบเยอะมันจะไปกดเส้นประสาทได้มากขึ้นมันจะทำให้กล้ามเนื้อสองฝั่งทำงานไม่เท่ากันก็จะมีอาการปวดจากกล้ามเนื้อตึงเยอะขึ้นพวกนี้เขาก็จะเริ่มมีบ่นปวดตั้งแต่ตอนอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่บางที30-40เริ่มบ่นปวดแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มันเพิ่งมาคดตอนอายุเยอะหมายความว่าเขาอาจจะใช้งานไม่ค่อยดีจนมันมีผลสะสมจนหลังมันค่อยๆคดบิดไปเทียนิดจนพออายุเยอะมากพอมันก็บิดจริงให้เห็นเป็นแบบตั้งแต่ตามองเห็นข้างนอกหรือเอามือไปคำข้างนอกแหละนะคะทั้งสองแบบเนี่ยแบบแรกเนี่ยเสียเปรียบหน่อยตรงที่พื้นฐานเดิมคือมันบิดรอไว้อยู่แล้วการลงน้ำหนักก็เลยประหลาดแค่ตอนอายุน้อยมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยแต่แบบที่สองเนี่ยเป็นแบบที่ทำตัวเองคือเขาก็คงไม่รู้ตัวว่าเขาใช้ผิดมารู้ตัวอีกทีนึงคือตอนที่เป็นเยอะแล้วก็เลยมารู้ตอนนั้นแหละว่าหลังบิดนะคะพวกนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันบิดเพิ่มขึ้นไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันหลวมมากขึ้นมันจะได้ไม่กดเส้นประสาทมันจะได้ไม่มีปัญหาจนต้องไปผ่าตัด
แต่ว่าเราก็สามารถดูแลได้ไม่ต้องผ่าตัดนะคะคุณหมอสามารถทำได้แต่ว่าเขาอาจจะต้องเน้นเรื่องการใช้งานให้ถูกต้องคู่กับการกายบริหารเป็นประจำที่เข้มงวดมากกว่าปกติและไม่ใช่คนที่ทำเพื่อรอรับปัญหาที่อาจจะเกิดแล้วแต่ว่าต้องทำเพื่อให้แข็งแรงที่สุดเพื่อให้พยุงโครงที่มันเริ่มบิดไปแล้วเพราะถ้ากล้ามเนื้อที่เขาพยายามสร้างมันไม่ไหวข้างในมันก็จะไปเพิ่มขึ้นพอข้างในไปเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งก็ต้องกลับมาผ่าตัดเช่นมันเคลื่อนก็ดึงกลับให้เข้าที่ใช้เหล็กช่วยดามใช้ตัวเชื่อมไปเชื่อมข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังดูแล้วก็ถ้าเรารู้จักสรีระของเรานะคะแล้วก็ช่วยเขาว่าช่วยบำบัดเขาช่วยออกกำลังเขาเป็นประจำมันก็น่าจะทุเลาลงไปได้คนที่มาดูมันดูง่ายแล้วเราก็ง่ายมากเลยว่าแค่ออกกำลังกายเองนั่นแหละค่ะปัญหาคือทำหรือเปล่าใช่ใส่ใจเขาไหมแต่คนที่มาพบคุณหมอเนี่ยที่เราเกริ่นหัวข้อไว้ว่ามันอาจจะมีโรคร้ายแรงที่จะมากับอาการปวดหลังอะไรได้บ้างที่คุณหมอพบเจอคะอันอื่นๆที่เป็นตัวรุนแรงจะเจอได้ค่ะส่วนใหญ่อาการปวดของกลุ่มพวกนี้คือจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับเหตุที่มีค่ะอย่างเช่นใช้นิดเดียวผิดท่าฟังดูก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่ว่าลักษณะปวดมันปวดจนคะแนนมันสูงริบมากแล้วก็อาการของเขาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแค่กล้ามเนื้อหรือเอ็นถ้าพักหรือกินยาหรือนวดหรือผสมกันทุกอย่างมันควรจะค่อยๆเบาลงค่อยๆห่างขึ้นกลายเป็นยิ่งทำยิ่งปวดยิ่งปล่อยทิ้งไว้ยิ่งเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเริ่มรู้สึกแปลกๆแหละไม่ใช่แหละวางใจไม่ได้ต้องรีบไปตรวจแหละหรือถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เราบอกว่ากิจกรรมดูไม่มีอะไรมันควรจะหายไม่ได้กลายเป็นเรื้อรังแต่เรากลายเป็นเรื้อรังแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเป็นจากที่เราไม่แก้เหตุหรือจริงๆมีอะไรซ่อนมากกว่านั้นนะคะอันนี้ควรจะต้องไปพบแพทย์กรณีที่คนไข้อ่อนแรงหรือชาเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะไม่ค่อยรอค่ะเพราะว่าคนไข้อ่อนแรงปุ๊บคนไข้รีบไปหาโรงพยาบาลแหละเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตประจำวันเขาแต่ถ้าเกิดว่าปวดเนี่ยบางคนยังทนอยู่ซึ่งไอ้ปวดบางประเภทเนี่ยไม่ควรทนแหละควรจะมาแหละโอ้ปวดเลยอะปวดแบบไหนที่เราไม่ควรทนครับคุณหมอครับถ้าเกิดว่าเราปวดแล้วมันพักก็ไม่ดีกินยาก็ไม่ดีอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปแล้วอาการมันเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตแหละอย่างเงี้ยควรจะมาค่ะอันที่สองคือบางทีก็เคยรักษาแล้วไปโรงพยาบาลก็เหมือนจะดีขึ้นแต่มันกลับเป็นอีกซ้ำอีกเนี่ยเป็นจนเกิน 2-3 เดือนแล้วทั้งที่กินยาบวกกายภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรซ่อนจะไม่นับคนที่ทนไปเรื่อยโดยไม่ทำอะไรนะคะไอ้ทนไปเรื่อยโดยไม่ทำอะไรอาจจะเจอบ่อยซึ่งพวกนั้นจริงๆถ้าพักดีๆกินยาดีจริงๆอาจจะหายนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยทั้งกินยากายภาพอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเนี่ย 2-3 เดือนก็ยังไม่หายอย่างเงี้ยควรจะต้องมาดูเพราะบางทีมันจะมีปัญหาอย่างอื่นข้างในละเช่นมีปัญหาในโครงสร้างข้างในและหมอนรองกระดูกปิ้นเยอะแล้วหรือว่าตัวกระดูกเขาหลวมเคลื่อนแล้วหรือมีปัญหาเรื่องติดเชื้อข้างในมีปัญหาเรื่องเนื้องอกข้างในอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยควรจะมาบางคนปวดถึงขั้นนอนไม่ได้เงี้ยควรจะต้องมาแหละอย่างคุณหมอบอกถึง 2-3 เดือนเนี่ยเขาน่าจะมีอาการที่นอนไม่ได้เพราะว่าหลังเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของหลังเวลานอนนะเนาะใช่ค่ะจะนอนไม่หลับแต่ปัญหาคือที่คุณหมอบอกคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาไงทนบางคนจะทนบางคนก็บอกงานยุ่งเดี๋ยวรองานว่างก่อนแล้วค่อยมาบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรทนไปเดี๋ยวก็หายซึ่งบางอันอ่ะไม่น่าทนคือคนที่มาหาค่ะจะมีทั้งสองแบบเลยคือทนนานเกินจนไม่น่าจะทนได้แต่ก็ยังทนได้กับบางคนที่เป็นวันนึงแล้วมาเลยปั๊บเพราะว่ากังวลมากนะคะมันจะมีทั้งสองแบบเลยค่ะไอ้แบบแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะเขามาตั้งแต่แรกแต่ไอ้แบบหลังๆเนี่ยบางทีกว่าจะมาเป็นเยอะแล้วเรามีทางเลือกในการรักษาได้อีกไม่เยอะนะลำบากทั้งเขาและลำบากทั้งเราแต่ว่าไอ้คนที่เป็นคนไข้อ่อนแรงไปเลยขับถ่ายไม่ได้ไปเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลุดส่วนใหญ่เขาจะเริ่มกระทบชีวิตประจำวันแหละถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องเดินมีปัญหาเรื่องขับถ่ายเขาจะรีบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วยกเว้นว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆซ่อนอยู่จริงๆเช่นไม่มีคนพามาไม่รู้จะบอกใครไม่รู้ว่าอย่างเนี้ยผิดปกติแล้วอะไรประมาณนั้นพูดถึงขับถ่ายเรื่องของปวดหลังเนี่ยมันสัมพันธ์กันด้วยเหรอคะคุณหมอได้ค่ะถ้ากดเส้นประสาทที่ควบคุมเรื่องการขับถ่ายโอ้อันนี้ขับถ่ายไม่ได้เลยอันนี้มันต้องปวดโดยกล้ามเนื้อหรือว่าปวดจากภายในหรือมันเป็นประมาณยังไงอะครับคุณหมอบางคนมีปัญหาที่ไปกดทับถึงไขสันหลังหรือเส้นประสาทซึ่งควบคุมการขับถ่ายเนี่ยคนไข้บางทีไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองปวดถ่าย
รู้อีกทีนึงคือเลอะไปแล้วอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอในกลุ่มไหนคุณหมอครับอาการลักษณะไหนคือผู้สูงอายุไหมครับหรือว่ากลุ่มไหนก็ได้แต่ว่าได้ทุกกลุ่มเลยขึ้นอยู่กับตำแหน่งแต่ว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้ เขามาช้าเพราะว่าบางทีญาติคิดว่าอ๋อสงสัยแก่แล้วหลงลืมไม่รู้ตัวแต่ว่าจริงๆเขามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเส้นประสาทของในส่วนของเวลาเรานั่งสมมติว่าเรานั่งชักโครกอะไรอย่างเงี้ยหลังเนี่ยมันจะไปคล้ายๆแบบว่านั่งผิดท่านั่งงอนั่งตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ขับถ่ายไม่ได้เหมือนกันเหรอคะคุณหมอท่านั่งกับการขับถ่ายเนี่ยมันจะมีผลเรื่องการออกของอุจจาระค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องกดไขสันหลังหรือกดเส้นประสาทเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับท่านั่งแล้วจะเป็นท่านั่งท่านอนเนี่ยเขาอาจจะมีได้ทั้งแต่ถ่ายไม่ออกหรือถ่ายไม่รู้ตัวถ่ายลาดกันไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเพิ่งจะค้นพบเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามันสัมพันธ์กันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาใครที่ใกล้ตัวก็ตามถ้ารู้สึกว่าโอ้ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของการที่ถ่ายไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกี่ยวกับเส้นประสาทตรงนี้ไปพบแพทย์ได้มันจะเป็นสัญญาณบอกว่ามันมีปัญหาที่ไขสันหลังหรือเส้นประสาทและในระบบประสาทมันโดนกวนไปละมันถึงได้มีอาการอ่อนแรงที่ขาอ่อนแรงที่ถ้าเป็นหลังก็จะเป็นอ่อนแรงที่ขาบางคนก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายบางคนอาจจะชาแปลกๆบางคนก็บอกรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกอาการแปลกๆเป็นที่ขาเป็นที่ก้นอะไรเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบยาวอยู่นะส่งผลกระทบถ้ามันไปจนถึงโดนเส้นประสาทหรือไขสันหลังแล้วมันก็จะมีปัญหาได้เยอะค่ะเพราะว่าตรงบริเวณนั้นมันเล็กนิดเดียวบางทีมันปิ้นหรือมันเคลื่อนนะคะมันก็จะโดนทีเดียวหลายเส้นได้ในบางบริเวณนะคะอันนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่ปวดแล้วแต่ก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับปล่อยให้มันจนเข้าสู่ภาวะเรื้อรังแล้วก็มันก็จะนำมาซึ่งอาการที่เราไม่คาดคิดไม่อยากจะให้มันเกิดมันก็เกิดแบบที่คุณหมอได้อธิบายให้ฟังแบบนี้เหรอครับคุณหมอใช่ค่ะได้ทั้งสองแบบถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มจากความเสื่อมจากการใช้งานบางคนปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปจริงๆเลยที่จริงๆควรจะต้องมาแล้วแต่เขาคิดว่าไม่เป็นไรทนไปอย่างเงี้ยค่ะบางคนกลัวด้วยบางคนกลัวว่าคิดว่าตัวเองต้องผิดปกติแต่กลัวว่ามันเจอหมอแล้วจะผิดปกติเยอะแล้วหมอจะให้ผ่าก็เลยเลือกที่ไม่หาเลยเพราะว่าเขาไม่อยากผ่าก็มีเหมือนกันค่ะกับอีกกรณีนึงคือคนไข้ไม่ได้เป็นจากการค่อยๆสะสมความเสื่อมมาเรื่อยๆแต่คนไข้มีเนื้องอกหรือมีเรื่องติดเชื้อมีปัญหาอะไรสักอย่างตั้งแต่แรกไงค่ะก็จะทำให้รบกวนระบบประสาทได้เช่นกันคุณหมอคะย้อนกลับไปตรงคำว่าท่าผิดท่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอช่วยบอกถึงลักษณะของท่าทางที่ถูกต้องให้เราเริ่มปฏิบัติตัวใช่ไหมยืดพยายามตัวตรงท่าเป็นท่าคือพยายามให้หลังตรงนะคะเวลานั่งเราแนะนำให้นั่งเอาก้นชิดกับผนังให้เข้าไปมากที่สุดเลยใช่ไหมคะอย่าไปนั่งมินเมใช่พอนั่งไม่เต็มก้นนะคะสุดท้ายเดี๋ยวเราไม่แอ่นก็เป็นงอหลังนะคะแต่พอเราบังคับให้นั่งก้นติดผนังอะค่ะมันจะแอ่นหรือก้มได้ไม่ค่อยมากยกเว้นว่าเราตั้งใจที่ยกตัวออกมาจากผนังจริงๆแต่คนส่วนมากก็ไม่เข้าใจนั่งปลายก้นบางคนจะนั่งก้นหมิ่นเหม่เพื่อที่จะได้ทำท่าเหมือนเอ็นหลังแต่กลายเป็นหลังแอ่นก็มีโอ้ใช่คุณหมอคือเรื่องของสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลังสั้นหลังยาวอย่างผู้ชายเนี่ยอาจจะนั่งได้สมาร์ทหน่อยนะเขาจะมีหลังที่แข็งแรงผู้หญิงก็อย่างว่าตัวเล็กก็หมิ่นเหม่ออกมาหน่อยแล้วก็เอาหมอนไปหนุนนะคุณหมอควรทำไหมจริงๆเอาหมอนมาช่วยให้มีระยะให้หลังตรงขึ้นก็เป็นทางออกอันนึงนะคะเป็นทางแก้ปัญหาอันนึงไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าที่จะเจอปัญหาบ่อยๆคือบางทีความสูงของเก้าอี้มันไม่เหมาะกับสรีระเขาเพราะว่าบางทีโต๊ะมันเตี้ยมากเก้าอี้มันสูงเขาก็เลยต้องใช้วิธีย่อตัวผสมอย่างเงี้ยค่ะนี้หลายๆที่เนี่ยเขาก็ซื้อคนที่ซื้อกับคนที่ใช้ไม่ใช่คนเดียวกัน บางทีเขาก็ซื้อมาโดยที่อาจจะดูความสวยงามหรืออาจจะดูให้มันสมส่วนกับพื้นที่แต่มันไม่สมส่วนกับร่างกายเราเราก็อาจจะต้องดูแล้วว่าอุปกรณ์ที่เรามีอะค่ะถ้ามันไม่เหมาะกับการทำงานก็ไม่เหมาะกับร่างกายเราจะต้องหาอย่างอื่นปรับเช่นสูงไปเราจะหาตัวกล่องหรือหาอะไรที่มารองตรงเท้าให้เรามั่นคงมากขึ้นเวลาเรานั่งเนี่ยค่ะเราก็จะมีท่าในการที่นั่งที่เหมาะสมได้ดีขึ้นนะคะ
หรือระยะของโต๊ะเงี้ยถ้ามันทำให้เราต้องก้มมากเกินไปล่ะจะหาอะไรมาหนุนพื้นวางตรงพื้นโต๊ะเราให้มันสูงขึ้นกว่าปกติเพื่อที่เราทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องก้มเยอะประมาณนั้นแต่ต้องปรับให้มันเหมาะกับเราถ้าเราปรับร่างกายเราให้เหมาะกับพื้นที่สุดท้ายร่างกายเรานี่แหละค่ะจะรับภาระเพราะนั้นถ้าพื้นที่หรืออุปกรณ์สำนักงานไม่เหมาะกับเราจริงๆเราก็อาจจะต้องหาอย่างอื่นมาให้มันปรับให้เหมาะกับร่างกายเรามากขึ้นฟังดูแล้วก็ต้องหาทางให้ถูกต้องแล้วก็การนั่งเป็นเวลานานๆก็ไม่ควรใช่ไหมคะไม่ควรค่ะอย่างที่บอกต่อให้เรานั่งถูกท่าแต่มันใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆนานๆมันก็มีปัญหาเรื่องการตึงการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่นานเกินไปสุดท้ายมันก็ต้องส่งผลแต่โดยธรรมชาติอย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะนั่งท่าถูกต้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขณะนั่งท่าถูกต้องแล้วนั่งนานเกินไปยังมีปัญหาเลยถ้านั่งผิดด้วยเนี่ยมีปัญหาแน่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มพอนั่งปุ๊บขี้เกียจลุกของทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้มันจะมากองอยู่เต็มโต๊ะแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ลุกเลยแล้วก็จะใช้วิธีเอี้ยวตัวไปมาเพื่อหยิบของที่เรามาวางบนเรียงรอบตัวเห็นภาพเลยทุกคนเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเห็นภาพจริงๆแบบนี้กันเยอะค่ะปัจจุบันเป็นแบบนี้กันเยอะจริงๆคุณหมอครับทีนี้มันก็มีคำถาม1คำถามที่อยากจะถามคุณหมอเหมือนกันว่าอาการปวดหลังแต่ละบริเวณเนี่ยมันสามารถบ่งบอกโรคภายในร่างกายของเราได้จริงหรือครับคุณหมอครับพอจะได้โดยคร่าวๆอย่างเช่นลักษณะอาการบางประเภทเงี้ยเราก็ทำให้เราสงสัยว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อกับเอ็นนะเราก็จะมีการตรวจร่างกายเพื่อยืนยันว่าตำแหน่งนี้ใช่อย่างที่เราซักประวัติตรวจร่างกายไปไหมนะคะหรือลักษณะแบบนี้น่าสงสัยเส้นประสาทนะเราก็จะมีการตรวจร่างกายเพื่อเป็นการเทสว่าเส้นประสาทมีปัญหาจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการตึงเส้นประสาทหรืออาการอ่อนแรงจากเส้นประสาทมีปัญหานะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะถามอาการเพื่อให้รู้ว่าสงสัยอะไรบ้างแล้วเขาจะตรวจว่าสิ่งที่เขาสงสัยอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าบางทีเขาสงสัยอยู่ 3-4 โรคพอมาตรวจปุ๊บอ่ะยืนยันแล้วว่าน่าจะเป็นเหลือแค่2โรคนะเขาก็จะได้เน้นไปที่การตรวจ2โรคนี้ได้มากขึ้นว่าจะส่งตรวจอะไรเช่นอาจจะต้องตรวจเส้นประสาทไหมหรืออาจจะต้องส่งตรวจดูฟิล์มดูโครงสร้างของหลังหรืออาจจะต้องส่ง MRI เพื่อดูโครงสร้างเนื้อเยื่อภายในช่องหลังอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะการที่เราต้องตรวจเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องส่งตรวจอะไรเราไม่ต้องส่งตรวจเยอะเกินไปนะคะแล้วเราก็จะได้เล็งได้ว่าตกลงแล้วโรคที่น่าจะเป็นคืออะไร อยากให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคืออย่างเช่นปวดหลังส่วนบนปวดหลังช่วงเอวหรือว่าปวดหลังซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยมันสามารถบ่งบอกได้ไหมครับคุณหมอครับเช่นอย่างบางทีเขาบอกว่าเขาปวดหลังปวดด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านหนึ่งอะค่ะเราไปเทสดูว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นมีปัญหาไหมบางทีเราจับดูเรารู้สึกเลยว่าข้างหนึ่งตึงอีกข้างหนึ่งไม่ตึงก็แสดงว่ามันต้องมีการใช้อะไรที่มันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราก็ไปแกะต้องย้อนไปที่พฤติกรรมเขาว่าเขามีการใช้งานอะไรเราแนะนำเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นใหม่เราให้ยาเราแนะนำการบริหารอย่างเงี้ยมันก็หายแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อที่เรารักษาณตอนนี้กับให้คำแนะนำเพื่อป้องกันอนาคตหรือถ้าการน่าสงสัยเป็นทางเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปตรวจดูว่าเส้นประสาทตรงเนี้ยโดนกระทบจริงไหมนะคะถ้าเกิดว่าโดนกระทบจริงเราก็ต้องไปประเมินต่อแล้วว่าโดนกระทบขนาดไหนขนาดที่กินยากายภาพไปก่อนได้หรือขนาดที่ต้องคอยประเมินเรื่องการผ่าตัดแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การตรวจเพิ่มเติมมาช่วยดูภาพรังสีเป็นตัวช่วยตัดว่ามันเป็นเยอะน้อยขนาดไหนถ้าเกิดอาการมันไม่ได้เสียหายเยอะมากถ้าอาการเสียหายเยอะมากอันนั้นไม่ต้องเถียงส่วนใหญ่คนไข้จะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันมีการเสียหายเยอะเขารีบมาแล้วเขาก็ยอมรับด้วยสภาพแล้วค่ะว่าถ้าต้องผ่าตัดก็คือต้องผ่าตัดแล้วทุกวันนี้มีคนที่เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าปกติเท่าเดิมไหมคุณหมอคะเยอะขึ้นค่ะ อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมันเจอในคนที่กลุ่มอายุเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าหลังๆคือคนอายุน้อยลงก็มามากขึ้นนะคะบางคนอายุแบบยังไม่ทันเข้ามหาลัยก็เริ่มมีปัญหาแล้วเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอตั้งแต่อยู่ในน้อยเนี่ยแล้วความเสื่อมมันมาตั้งแต่อยู่ในน้อยกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่มันยังมีช่วงที่เขาจะทำอะไรไม่รู้ระหว่างนั้นอีกเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยการรักษากลุ่มพวกปวดหลังปวดคอทั้งหลายมันเยอะขึ้นกว่าเดิมจริงนะคะแต่ว่าจะบอกว่ายังไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโดยส่วนใหญ่มันเกิดจากกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขารู้ว่ามันเป็นจากอะไรเขาทำการป้องกันอย่างดีอนาคตมันอาจจะไม่ส่งผลถึงโครงสร้างทั้งในก็ได้แต่ถ้าไม่ระวัง
อย่างบางคนรู้นะว่าเป็นจากน้ำหนักเยอะเขาบอกลดน้ำหนักไม่ได้เออเนี่ยเยอะเลยน้ำหนักนี่เป็นผลมันเป็นกับหลังกับข้อเท้าด้วยคือเมื่อก่อนคนด้วยสัดส่วนรูปร่างน้ำหนักอ่ะเขาก็มีคนที่น้ำหนักเยอะหน่อยน้ำหนักน้อยหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะไม่สุดโต่งค่ะหลังๆคนที่น้ำหนักเยอะจนมันเกินขีดจนอันตรายมันเยอะขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้ส่งปัญหาถึงในถ้าเกิดแค่น้ำหนักเกินหน่อยไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่ว่าน้ำหนักเกินเยอะๆหรือน้ำหนักเกินอาจจะไม่มากแต่เราไปทำอะไรอื่นเช่นยกหนักเกินตัวทำท่าผิดด้วยผสมหลายๆปัจจัยเข้าไปด้วยกับน้ำหนักนั้นนะคะนั้นมีผลก็ยิ่งทับถมทวีคูณเข้าไปใช่คำว่าสุดตรงที่น่ากลัวที่สุดคือบางคนรู้เหตุแล้วแต่เขาบอกแก้ไม่ได้ไม่แก้ก็จะกลายว่าต้องไปรอตั้งรับว่าแล้วเมื่อไหร่จะเสื่อมเยอะพอจนต้องไปผ่าตัดคุณหมออย่าลืมว่าผ่าตัดมันแก้ปัญหาจุดนี้ได้ค่ะแต่มันอาจจะมีปัญหาจุดอื่นที่รอแก้ต่อใช่อย่างคุณหมอบอกเมื่อผ่าตัดตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะต้องใช้ชีวิตไปอย่างที่จะต้องระมัดระวังอีกขนาดไหนก็คือมีรอยผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ย อุปกรณ์ที่ช่วยต่างๆที่เราเคยเห็นนะเราไปร้านขายยาเราก็บอกว่าขอพันหลังหน่อยขอตัวรับหลังหน่อยเห็นเยอะมากเลยบางคนก็พันข้อมือพันคือเขามีอุปกรณ์ตัวช่วยเขาเยอะเขาเห็นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาเอามาใช้ได้เลยช่วยได้ไหมคะช่วยได้ในแง่ที่ช่วยเตือนถ้าเขาเอามาใช้เพื่อช่วยปรับพฤติกรรมการใช้งานให้มันถูกต้องขึ้นอย่างเงี้ยช่วยได้ค่ะถ้าเกิดเขาไม่เคยยังไม่เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนนะกลุ่มพวกนี้ที่การเอามาใช้อ่ะช่วยได้อย่างน้อยเขาจะช่วยล็อกได้ในระดับหนึ่งหรือช่วยเตือนตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอามาใส่โดยคิดว่าเอานี้แหละเป็นเกราะป้องกันอันเนี้ยจะไม่ดีคือบางคนใส่ตัวรัดหลังซึ่งเป็นผ้ายืดแล้วก็คิดว่าฉันมีเสื้อเกาะไว้ด้ามหลังแล้วซึ่งจริงๆแล้วคือมันคือผ้ายืดเพราะนั้นถ้าเราพยายามฝืนใช้ผิดท่ามันก็ผิดท่าอยู่ดีถูกไหมคะเพราะมันคือผ้ายืดที่รัดให้มันแน่นแต่คนที่เอาไปใช้คือใช้รัดก็ไม่แน่นแถมเอาไปใช้ผิดท่าอยู่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่มันก็จะสบายไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกเหมือนเขาได้เสริมใยเหล็กเข้าไปแล้วทั้งที่จริงๆเขายังไม่ได้แก้อะไรเลยกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายท่าก็ยังไม่ได้ปรับแถมใส่หลวมอีกไม่ได้ช่วยกระชับอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไปใช้เขารู้ว่าเอาไปเพื่อให้กระชับเพื่อให้ช่วยล็อกในระดับหนึ่งเพื่อให้เขาปรับท่าการใช้งานให้ถูกต้องอย่างเงี้ยมีประโยชน์เพราะนั้นคนที่เอาไปใช้เขาต้องรู้ด้วยว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่เขาเอาไปใช้อ่ะมันช่วยในแง่ไหนแล้วเขาต้องปรับตัวตรงจุดไหนก็ต้องไปศึกษาซื้อมาใช้โดยคิดว่าซื้อมาใส่แล้วมีพลังทำอะไรก็ได้อันเนี้ยไม่ถูกแล้วเสริมใยเหล็กแต่หลายคนเขาใส่แล้วพอได้เอามาใช้มันจะรู้สึกรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีก่อนแล้วรู้สึกเหมือนมีเกราะป้องกันแต่ระยะยาวป้องกันได้จริงหรือเปล่าขึ้นกับว่าเขาปรับตัวจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็ไปใช้ท่าผิดๆในการนั่งในการสักพักนึงอึดอัดปวดให้หลวมละกันยิ่งไม่ช่วยกว่าเดิมอีกอ๋อแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องปรับที่พฤติกรรมต้นทางเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะใช่ค่ะยืดหลังตรงใช่ของก็ใช้ย่อเข่าย่อสะโพกช่วยจะได้ไม่ต้องก้มหลังเยอะเกินอย่างเงี้ยค่ะได้ครับผมยกของก็ต้องไม่หนักเกินตัวถ้าเราตัวเล็กยกหนักมากๆสุดท้ายมันก็ต้องหลงโครงสร้างเราเราคงรู้แล้วแหละว่าวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของอาการปวดหลังเนี่ยทั้งในวัยทำงานวัยรุ่นหรือว่าวัยสูงวัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างทีนี้ช่วงท้ายๆอยากจะถามคุณหมอขอความรู้เลยว่าสมมุติถ้ามันเกิดอาการปวดหลังแล้วคุณหมอครับวิธีการที่จะรักษาด้วยตัวเองเนี่ยเอาแบบง่ายๆที่ทางการแพทย์แนะนำที่มันพอจะทำกันได้เนี่ยในช่วงเวลาที่มันอาจจะยังไม่รุนแรงจนเกินไปทำได้ยังไงยานวดต้องใช้แบบร้อนแบบเย็นแผ่นประคบใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะต้องประคบประคบร้อนประคบเย็นอะไรเงี้ยคุณหมอครับจริงๆประคบร้อนไม่ครบเย็นยานวดร้อนยานวดเย็นจริงๆไม่ได้มีประเด็นขนาดนั้นนะคะ อยู่ที่ความชอบคนไข้มากกว่าค่ะปกติแล้วถ้ามันพึ่งเป็นเลยพึ่งบาดเจ็บเลยค่ะเย็นอาจจะช่วยได้ดีกว่าแต่ว่าพอระยะยาวใช้ร้อนมันก็จะดีกว่าทางทฤษฎีนะคะแต่ถึงเวลาแล้วจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คนไข้ชอบแบบไหนถ้าคนไข้ไม่ชอบสักอย่างใช้แล้วเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ใช้แค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเอาที่คนไข้รู้สึกใช้แล้วสบายคนไข้จะถูกจริตกับแบบร้อนแบบเย็นแบบการนวดกดจุดฝังเข็มอะไรแล้วแต่คนไข้นะคะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเอาทำทฤษฎีแล้วค่ะช่วงแรกเย็นอาจจะดีกว่าร้อนอาจจะดีกว่าในช่วงระยะยาวซึ่ง
ต่ในทางเป็นจริงแล้วใช้อย่างนี้เราคนไข้ไม่ได้เพราะสุดท้ายถ้าคนไข้รู้สึกไม่สบายตัวเขาไม่เอาเขาไม่เอาค่ะก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าที่เป็นคนไข้ทำเองได้เนี่ยฝังเข็มไม่ใช่แน่นอนประคบอย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ฝังเข็มไม่ใช่แน่นอนฝังเข็มต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแหละก็ตัดทิ้งไปอันว่าซาวอย่างเงี้ยเราไม่มีเครื่องแน่นอนก็ตัดไปนะคะมันจะเป็นกายภาพลดปวดที่เราเข้าไม่ถึงแหละยกเว้นว่าเราจะไปโรงพยาบาลดังนั้นทางเลือกรองลงมาคือพักถ้าป่วยเยอะๆต้องพักถ้ายังฝืนใช้ต่อมันก็ยังมีบาดเจ็บต่อเนื่องอยู่นะคะให้มันหายบอบช้ำในทางปฏิบัติคือคนไข้จะบอกว่าหยุดพักไม่ได้หยุดแล้วไม่มีตังค์เพราะบางคนเขาทำงานรายวันได้เงินรายวันเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าเขาหยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดแล้วเขาจะมีปัญหาเขาก็เลยจะไปทางเลือกอันสุดท้ายก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆคือกินยาเพื่อรักษาปลายทางเพื่อที่จะกลับไปทำงานแบบเดิมเราก็จะเห็นวงจรถูกไหมคะนี้ช่วงลอยระหว่างเนี้ยที่มันจะพอทำได้สำหรับเขาก็คือการกายบริหารยืดเหยียดนะคะยืดเหยียดก่อนให้มันหายตึงแล้วก็สังเกตอาการตัวเองถ้ามันไม่ไหวจริงๆสุดท้ายเมื่อไม่ไหวจริงๆก็ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการกินยาไปก่อนได้พักไปก่อนได้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มนานมันเริ่มเป็นวงจรซ้ำๆต้องเริ่มคิดแล้วว่ามันต้องมีจุดไหนที่ฉันยังแก้ไม่ถูกอันนี้อาจจะต้องเข้ามาโรงพยาบาลอย่างน้อยเพื่อให้มีคนช่วยชี้ว่าปัญหาของคุณอยู่ตรงไหนคุณจะแก้ที่เหตุได้ยังไงบ้างส่วนตอนนั้นถ้าคุณรู้แล้วคุณจะแก้ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลือกแหละถ้าเราเห็นความสำคัญมากพอเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมแหละหลายๆคนก็รู้สึกว่าอยากทำแหละหลายเขาจะบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยหมอ ไม่มีเวลาหยุดพักเลยต้องทำงานทุกวัน ไม่มีเวลาออกกำลังกายอันนี้เป็นคำตอบที่จะเจออยู่บ่อยๆมันก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายครั้งเขาก็ยังวนเวียนเป็นอยู่เงี้ยเรื่อยๆจนวันนึงมันมีปัญหาโครงสร้างข้างในนะคะถ้าคุณหลักการรู้ได้แต่ถึงเวลาเขาจะทำไม่ทำอีกเรื่องนึงยืดเหยียดสร้างกล้ามเนื้อสั้นๆเหมือนที่คุณหมอบอกถ้าคุณเห็นความสำคัญมากพอคุณจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำไว้ใช่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับคุณหมอครับค่ะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ